วันนี้มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเมืองซึ่งเข้มข้นเป็นวันที่2ในเวลาที่การอภิปรายไม่วางใจเดินหน้ามาเป็นวันที่2เช่นเดียวกันนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในวันการอภิปรายวันแรกนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ภาพลักษณ์ของรัฐบาลดูเหมือนจะได้รับผลกระทบกระเทือนค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายของทางฝั่งเพื่อไทยที่เปิดประเด็นเรื่องส่วนต่างค่าวัคซีนซีโนแวคที่ซื้อหลายระลอกมีส่วนต่าง 2,000 ล้านบาทส่วนต่างนั้นไปเข้าที่ใครต่อให้ทางกระทรวงสาธารณสุขต่อให้ทางคุณอนุทินรัฐมนตรีสาธารณสุขจะชี้แจงว่าส่วนต่างเป็นแค่บัญชีตัวเลขก็ตามแต่ดูเหมือนว่ากระแสสังคมจะยังคงเชื่อเรื่องของส่วนต่างว่าน่าจะมีนอกมีในเช่นเดียวกับเรื่องของพรรคก้าวไกลนะครับส.ณัชชาออกมาเปิดประเด็นว่ามีการใช้ IO ของกองทัพไล่ล่าข้อมูลต่างๆของประชาชนแล้วก็เปิดเผยว่ามีการสอดแนมประชาชนจำนวนมากนะครับแม้กระทั่งผมเองส.ส.ณัชชาเปิดเผยเมื่อวานว่ากองทัพภาคที่1ก็จัดอยู่ในกลุ่มบัญชีรายชื่อเฝ้าติดตามและอยู่ในกลุ่มซึ่งยังไม่โดนคดี112ซึ่งฟังเหมือนจะหาเรื่องให้โดนต่อไปในอนาคตซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับดังนั้นวันนี้การอภิปรายในสภาค่อนข้างคึกคักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่มีข่าวลืออย่างหนักหน่วงว่าเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรมีการหารือกันเรื่องของพรรคเล็กจะโหวตคว่ำนายกรัฐมนตรีเพื่อกดดันให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีและสร้างการพลิกขั้วทางการเมืองซึ่งมีรายงานข่าวออกมานะครับว่าพลเอกประยุทธ์นะครับได้ส่งไลน์ไปถามพลเอกประวิตรและพลเอกประวิตรได้อ่านข้อความในไลน์ว่าผมผิดอะไรทำไมส.ส.ถึงไม่สนับสนุนผมมีเหตุผลอะไรแล้วถ้าไม่หนุนผมใครจะมาเป็นนายกผมทำงานเหนื่อยขนาดนี้จะให้ไงใครมาเป็นอย่างผมได้อีกหรือนะครับนี่ก็คือกระแสข่าวซึ่งมีการลืออย่างหนักหน่วงว่ามีการพยายามจะเปลี่ยนนายกเปลี่ยนขั้วทางการเมืองพรรคเล็กโหวตคว่ำพลเอกประยุทธ์จนทำให้พลเอกประยุทธ์แผลงฤทธิ์ส่งไลน์ไปถามพลเอกประวิตรให้ขยี้ส.ส.พลังประชารัฐที่เชื่อมโยงกับพรรคเล็กว่าจะล้มพลเอกประยุทธ์ใช่หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ก็กลายเป็นจิ๊กซอซึ่งเชื่อมโยงไปยังบทบาทของคุณธรรมนัสด้วยเนี่ยนะครับซึ่งในสุดวันนี้พลเอกประยุทธ์ออกมาแถลงข่าวนะครับให้สัมภาษณ์ด้วยสีหน้าที่อาการไม่ค่อยพอใจนะครับหงุดหงิดตั้งแต่เช้าเข้ามาถึงที่สภานั้นก็เปิดฉากบวกกับผู้สื่อข่าวทันทีเรื่องของการมีข่าวลือว่าจะมีการเปลี่ยนนายกข่าวลือเรื่องจะมีการยุบสภาข่าวลือเรื่องจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับต่อให้จะมีกระแสข่าวว่าพลเอกประวิตรขอให้สมาชิกพรรคพลังประชารัฐโหวตให้รัฐมนตรีทั้งหมด6คนเท่าเทียมกันก็ตามนะครับแต่พลเอกประยุทธ์วันนี้ออกอาการไม่พอใจนะครับแถลงให้สัมภาษณ์ว่า1ก็คือเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นจะไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีเรื่องที่2คือเรื่องของยุบสภานั้นจะไม่มีการยุบสภาและเรื่องที่3คือมีการข่มขู่ว่าใครก็ตามที่ออกไปพูดเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีและยุบสภานั้นขอให้ระวังตัวไว้ให้ดีด้วยนะครับยืนยันว่าคุยกับพลเอกประวิตรเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วก็ใช้คำว่าคุยกับข้างในซึ่งไม่ทราบว่าคำว่าข้างในหมายถึงอะไรอีกนะครับผู้สื่อข่าวพยายามถามว่าแรงกระเพื่อมเรื่องเปลี่ยนนายกปรับครม.มาจากภายในพลังประชารัฐเองไม่ใช่หรือพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่ทราบไม่ได้สนใจเรื่องนั้นนะครับขอให้โฟกัสไปที่เรื่องการทำงานของประเทศมากกว่านะครับขณะที่คุณสุทินคลังแสงจากพรรคเพื่อไทยนะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าฟังคำให้สัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์เรื่องไม่ปรับคณะรัฐมนตรีไม่ลาออกไม่ยุบสภานั้นเห็นชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์มีพฤติกรรมของการโอหังลูกแก่อำนาจไม่ฟังประชาชนและคุณสุทินประเมินนะครับว่าถ้าเป็นแบบนี้สถานการณ์อาจจะถึงขั้นที่พลเอกประยุทธ์ถูกปลดออกซึ่งไม่ทราบว่าการปลดออกในนิยามของคุณสุทินคืออะไรนะครับไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าทางพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าเรื่องออกเองไม่มีเรื่องปรับครม.ไม่มีแล้วก็เรื่องยุบสภาไม่มีอย่างสิ้นเชิงนะครับนี่คือท่าทีล่าสุดของพลเอกประยุทธ์แล้วก็ผู้สื่อข่าวพยายามถามต่อนะครับว่ามีคนสงสัยเรื่องพลเอกประยุทธ์ทุจริตนะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าขอให้ไปตรวจสอบมานะครับผู้สื่อข่าวถามต่ออีกว่าพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าตัวเองขยันสวดมนต์ดังนั้นเมื่อสวดมนต์ก็แปลว่าไม่เคยทำความเลวร้ายอะไรคิดยังไงที่คนกันแนกกันแหนเรื่องคำพูดว่าขยันสวดมนต์เลยเป็นคนดีพลเอกประยุทธ์บอกว่าการที่ผมบอกว่าสวดมนต์ทุกวันนะครับหลายคนกันแนกกันแหนว่าเอาเจ้าอาวาสมาเป็นนายกก็ได้คำพูดแบบนี้ไม่ได้เรื่องทุกคนมาสวดมนต์กันบ้างนะครับแล้วก็บอกต่อไปว่าใครเชื่อเรื่องไม่เอานายกใครเชื่อเรื่องจะยุบสภาลาออกก็โง่จริงๆนะครับฟังเสียงพลเอกประยุทธ์ที่บอกว่าใครเชื่อเรื่องพลเอกประยุทธ์จะลาออกคือคนโง่ครับอ๋อผมก็ยังไม่มีนะไม่มีความคิดในตรงนี้นะสองเรื่องนะผมยืนยันตรงนี้เลยนะ
ครจะไปพูดอะไรก็แล้วแต่1ผมยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตอนนี้นะ2ผมยังไม่มีการยุบสภาในตอนนี้ในหัวสมองผมเลยเพราะฉะนั้นใครที่ออกไปพูดลักษณะนี้ระวังตัวไว้ด้วยแล้วกันนะเพื่อสร้างความตื่นตระหนกอะไรก็แล้วแต่ในช่วงอภิปรายเนี่ยนะก็มีหลายข่าวนะที่อาจจะมาจากสื่อบ้างอะไรบ้างผมก็ติดตามตลอดนะถ้ามีใครทำเช่นนั้นจริงนะผมคิดว่าเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ท่านได้พูดกับพลเอกประยุทธ์ได้พลเอกประวิตรแล้วหรือยังคะพูดแล้วก็คุยกันแล้วล่ะปัญหาอะไรจริงๆไหมคะกับท่านก็บอกว่าไม่มีท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรท่านก็คุยกันข้างในแล้วแต่ก็จะมีการปล่อยข่าวพูดนี้มาอีกผมก็ไม่สบายใจท่านประวิตรก็ไม่สบายใจนะแรงกระเพื่อมในพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นแกนนำของรัฐบาลเองมันจะมีปัญหาอะไรผมไม่ได้มองตรงนั้นนะว่าใครจะแกนนำไม่นำนะผมคิดว่าสมาชิกทุกคนต้องเข้มแข็งนะแล้วต้องยึดมั่นในสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงนะเพราะนั้นใครไปกล่าวอ้างใครต่างๆทั้งหมดอย่าไปเชื่อนะถ้าสงสัยถามนายกได้ทุกคนมีอยู่ 2-3 เรื่องที่เป็นข่าวตอนนี้คือ1เรื่องจะโหวตล่มนายกผมว่านี่มันถ้ามันจริงนะผมถือว่าไม่ใช่สุภาพบุรุษนะไม่ใช่สุภาพบุรุษเพราะแล้วเวลานี้ไม่ใช่เวลานั้นเวลาที่จะต้องมาทำอย่างนั้นทำไปเพื่ออะไรอ่ะใช่ไหมผมเข้ามาแล้วผมก็ทำงาน 100% นะทุกเรื่องนะเพราะนั้นผมคิดว่าการที่จะไปรวมคะแนนเสียงโหวตซึ่งจริงไม่จริงผมไม่ทราบนะถือว่าเป็นไม่ใช่สุภาพบุรุษนะถ้าทำแบบนั้นนะอันที่สองอาจจะไปปล่อยข่าวว่าผมจะยุบสภาอันที่สามมีการแอบอ้างหรือเปล่าใช่ป่ะผมยืนยันว่าแอบอ้างทั้งสิ้นผมยืนยันมีการถามท่านตวิทย์นะคะว่ามาบีบผมทำไมผมไม่ได้ถามอย่างนั้นนะผมบอกว่าให้ถามผมไม่ได้ผมให้ถามว่ามันมีข่าวจริงหรือไม่ก็ไปอ้างไปพูดกันเลื่อยเปื่อยไปว่านายกไปถามว่าผมไม่จำเป็นต้องไปเขาเรียกอะไรล่ะแหมมันเหมือนผมไม่มีศักดิ์ศรีเลยไงแล้วตอนที่พลเอกประวิตรให้ความมั่นใจนายกได้ไหมคะก็ยืนยันกับผมมาตลอดแหละทุกวันเนี่ยนะผมก็คุยกับท่านตั้งแต่สาวที่ตั้งแต่มีข่าวมาแล้วท่านก็บอกเดี๋ยวจะสอบให้สืบให้แต่ตอนนี้ก็สอบมาก็ยังรายงานผมยังบอกผมว่าเอ๊ะมันก็ไม่มีนะอาจจะลงหูลงตาอะไรเปล่าก็ไม่รู้นะการแอบอ้างจะมีการเปลี่ยนตัวแอบอ้างเบื้องสูงเนี่ยถือความผิดอย่างร้ายแรงนะผมคนเดียวเท่านั้นที่ได้มีโอกาสถวายข้อรายการคนอื่นไม่มีโอเคไหมโอเคชัดเจนไหมชัดเจนไม่คืนสวดมนต์ยังคะท่านผมสวดทุกวันหลายคนพอบอกผมสวดมนต์บอกว่างั้นเอาพระเจ้าวาดมาเป็นนายกดีกว่า คนละเรื่องมั้งใครไม่สวดมนต์อ่ะถ้านายกขาดจะโดนถ้าหลังนี้คงก็จะโดนเรื่องต้มเหมือนกันตอนเขาอยากได้คืนเป็นตัวตั้งของธนาคารเอาไปทำอะไรเอาไปทำเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติหรือเปล่าเอาเปล่าไม่มีการเปลี่ยนรอการอยู่ใช่ไหมคะก็ยังพอผมพูดเมื่อกี้แล้วคือมั่นใจว่าจะร่วมกับพรรคร่วมเดินหน้ารัฐบาลจะคอนเฟิร์มเรื่องการว่าผมทุจริตโน่นทุจริตนี่ไปตรวจสอบมาแล้วกันนะพูดเหมือนกับบางทีก็พูดเอาสนุกเอามันในตรงนี้ผมคิดว่าประชาชนเนี่ยเขาเข้าใจมากขึ้นแล้วนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งคือการดื้อก็คือโอหังข้างอำนาจเนี่ยชัดเจนคุณยังฟังเขาไม่จบทำไมไม่ฟังให้จบก่อนน่ะแสดงว่าวันนี้ปิดฉากการรับรู้แล้วนี่อีก3วันคุณจะพูดอะไรก็ช่างฉันไม่สนนี่คือเขากล่าวหาทั้งวันว่าไม่ยอมฟังใครไม่ยอมฟังคนอื่นฮะเพราะนั้นตอนผมพูดเนี่ยจริงๆผมอาจจะเก็บไว้พูดแต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยก็ได้ถ้านายกตอบแบบนี้นะนายกกำลังเป็นโรคที่น่าเป็นห่วงนักจิตวิทยาสอนเด็กผมสอนเด็กและผมเป็นครูดูเด็กเนี่ยโรคหนึ่งซึ่งน่าห่วงมากสำหรับเด็กโรคหนึ่งสำหรับน่าห่วงมากสำหรับคนเก่งๆเนี่ยคือโรคแพ้ไม่เป็นโรคแพ้ไม่เป็นนี่อันตรายมากมันทำให้คนเนี่ยมันมีสองทางหนึ่งไปทำลายคนอื่นจนย่อยยับสองฆ่าตัวตายเพราะนั้นท่านนายกเขาก็บอกนี่คนยิ่งไล่ผมยิ่งอยู่ยิ่งไล่ยิ่งหลู่ยิ่งสู้นี่คือแพ้ไม่เป็นนะเพราะนั้นจุดจบมีสองอย่างหนึ่งท่านไม่ออกหรอกแต่จะมีคนปลดท่านนะเชื่อดิสองคนที่โรคแพ้ไม่เป็นจบแบบเดียวกับฮิตเลอร์คือฆ่าตัวตายฮิตเลอร์นะเป็นโรคแพ้ไม่เป็นจบด้วยการฆ่าตัวตายไม่ฆ่าคนอื่นก็ฆ่าตัวเองหรือไม่คนอื่นเขาก็ไปฆ่าคุณ
พราะฉะนั้นจริงว่าท่านอาจจะไม่ยุบไม่ลาออกไม่ปรับแต่ผมยังสังหรณ์ใจว่าจะมีคนปลดท่านนะเที่ยวนี้นะรัฐบาลเมื่อวานตอบถ้าพวกเราได้ช่วยจับดีๆดูดีๆแล้วเนี่ยตอบแบบผัดผ่านไปทีตอบแบบไม่ได้ติดใจเช่นใหญ่ที่สุดเมื่อวานก็คือเรื่องส่วนต่างค่าวัคซีนที่คุณประเสริฐได้เอาตารางมาแสดงว่าวัคซีนเนี่ยครม.อนุมัติ17เหรียญโดสต่อโดส17เหรียญต่อโดสแล้วซื้อกันจริงๆตอนแรกเป็น17เหรียญแต่ลดลงเรื่อยๆตอนซื้อลดลงเรื่อยจนถึง8จนถึง9เหรียญแต่ครม.ยังอนุมัติ17 17 17 17เหรียญตลอดรัฐมนตรีก็ขึ้นมาตอบง่ายๆเหมือนกับว่าเราจะไม่ได้คิดตามประชาชนจะไม่ได้คิดตามเนี่ยว่าก็ซื้อถูกลงมานี่เห็นไหมก็ซื้อถูกจริงๆอ่ะ17ไล่ลงมาจนถึง8เขาไม่ได้ถามตรงนั้นเขาอยากรู้ว่าคนซื้อถูกลงจาก17ลดมาจนถึง8เหรียญเนี่ยแล้วทำไมครม.ยังอนุมัติ17เหรียญตลอดทำไมยังอนุมัติ17เหรียญตลอดพอจับได้แล้วทันเมื่อวานตอบง่ายๆตอบบอกว่าตอบแบบชนิดไม่เต็มคำพูดนะรัฐมนตรีนะแล้วรีบผ่านเลยนะก็เงินที่เหลือก็เข้าคลังไปการอภิปรายวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีฝ่ายค้านอาจจะเป็นคุณจิรพรหรือใครก็ตามจะตามหาใบเสร็จจะขอหลักฐานการจ่ายเงิน